หลังห่างหายจากโลกเวทมนต์ไปพักใหญ่ก็ถึงเวลากลับมาหยิบไม้กายสิทธิ์มาโบกนิสบัตหน่อยกันอีกครั้งนะครับกับ Fantastic Beasts and Where to Find Them สัตว์มหัศจรรย์และถิ่นที่อยู่หนังใหญ่ฟอร์มยักษ์แห่งปีที่มักเกิลหลายคนต่างตั้งตารอคอยกับการสำรวจยุคสมัยใหม่ของโลกเวทมนต์70ปีก่อนเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์คงเพราะทีมงานรู้ดีว่าคนทั่วโลกรู้จักกับโลกเวทมนต์กันหมดแล้วหนังเลยไม่ต้องเสียเวลาปูพื้นฐานด้านโลกเวทมนต์ให้เวิร์กครับและเลือกให้ข้อมูลใหม่ๆกับเราทันทีตั้งแต่เริ่มเรื่องเหตุการณ์ใน Fantastic Beasts and Where to Find Them เกิดขึ้นในปี1926ช่วงที่ภัยร้ายจากพ่อมดสัตว์มืดอย่างคริสกินเดอวอลกำลังคุกคามเข้ามาและการที่นิวส์คาร์เมนเดอร์ทำสัตว์วิเศษหลุดออกมาก็ยิ่งส่งผลกระทบใหญ่หลวงกับโลกเวทมนต์แน่นอนครับเรื่องราวหลักของ Fantastic Beasts and Where to Find Them ถูกบอกเล่าผ่านตัวละคร Newt Scamander ของ Eddie Redmayne ที่ได้มอบการแสดงแสนจะแปลกแต่ก็น่าสนใจและน่ารักไปพร้อมๆกันแต่นั่นก็ไม่ใช่ทั้งหมดครับเพราะหนังยังมีพล็อตรองที่โฟกัสไปที่ตัวละครมือปราบมารอย่าง Percival Grave ของ Colin Farrell ที่กำลังตามล่าตัวผู้ครอบครองสัตว์พิเศษระดับเพชฌฆาตที่กำลังสร้างความเสียหายทั่วเมืองนิวยอร์ก What makes Albus Dumbledore so fond of youความสนุกของ Fantastic Beasts คือการได้เห็นโลกเวทมนต์ที่ใหญ่ขึ้นซึ่งส่วนที่น่าประทับใจที่สุดก็คืองานดีไซน์ต่างๆทั้งเหล่าสัตว์วิเศษงานออกแบบฉากสุดอลังการไปจนถึงเสื้อผ้าหน้าผมที่น่าจะทำให้มักเกิลหลายคนเต็มอกเต็มใจแต่ก็อาจไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่ครับเพราะในขณะที่หนังมีฉากสนุกๆมากมายทั้งการตามจับสัตว์วิเศษด้วยวิธีแปลกๆและฉากดวลเวทที่น่าตื่นตาปัญหาของหนังก็มีอยู่พอสมควรครับโดยเฉพาะในส่วนของบทปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะ JK Rowling และ Warner Brothers อยากปูเรื่องราวให้กับหนังภาคต่อเกินไปหน่อยจนลืมให้ความสำคัญกับเรื่องราวของหนังภาคแรกและทำให้เราแอบคิดในใจว่าจะกักกันไปถึงไหนดังนั้นคงไม่แปลกครับถ้าจะมีคนพูดว่าหนังไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เพราะผมก็รู้สึกอย่างนั้นครับอย่างไรก็ดีครับภาพรวมของ Fantastic Beasts and Where to Find Them ก็ถือเป็นงานสนุกลูกตาที่น่าจะทำให้เป็นแฟนแฮร์รี่พอตเตอร์หลายคนหายคิดถึงได้อยู่พอสมควรและเรื่องราวต่างๆที่เขาบูไว้ก็น่าดูต่อขั้นสุดจริงๆครับโดยเฉพาะ15นาทีสุดท้ายที่น่าจะทำมาร์เกิลหลายคนกรี๊ดกันลงแตกได้และทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ผมชั้นภากิจคิดเกี่ยวกับ Fantastic Beasts and Where to Find Them ใครกำลังวางแผนจะชวนคุณทุกคนนี้ไปดูก็แท็กชวนเขาได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้อีกนะครับติดตามพวกเราได้ครับที่ Facebook และ YouTube Channel จอดออ Just Do It อิจจัดและอิจภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยครับผม